วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูปลากระพงทอดซอสน้ำปลาหวาน3รสเริ่มจากใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงเจียวจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่พริกขี้หนูแห้งทอดจนกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นคลุกปลากระพงกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันหอมเจียวใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและเกลือป่นไทยเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นแล้วปิดไฟตักซอสน้ำปลาหวาน3รสราดลงบนปลากระพงทอดโรยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดวางช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวสวยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ